คนบันเทิงมากันหนาตานะคะสำหรับงานแถลงก้าวไถปั่นสารฝันน้องคนดีครั้งที่2ค่ะสารฝันน้องคนดีเรียนดีถึงปริญญาตรีไปเลยนะคะที่อาคารร้อยปีวัดบวรนิเวศวิหารค่ะเยอะแค่ไหนดูได้จากบรรยากาศเพราะว่านำโดยรุ่นใหญ่พี่ชคริตแย้มนามนะคะควงภรรยาสาวแอนพัทธิราและลูกชายสุดที่รักน้องโพมาด้วยต่อด้วยนักแสดงหนุ่มค่ะเคลลี่ธนพัฒน์นะคะและมีคู่สามีภรรยาค่ะอามพิพัฒน์และก็น้ำฝนพัชรินค่ะรุ่นกลางมีหนุ่มเกรทวรินทร์นะคะและนักแสดงสาวไม้นภัสสิไปจนถึงนักแสดงดาวรุ่งค่ะกองทัพพีมากันหลายคนเลยล่ะค่ะกิจกรรมครั้งนี้เปิดโอกาสให้ทุกคนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะคะสารฝันให้น้องเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเรียนต่อจนจบปริญญาตรีค่ะโดยสามารถเลือกบริจาคเข้ามาอย่างเดียวก็ได้หรือว่าจะมาร่วมวิ่งเดินไทสเก็ตบอร์ดโรลเลอร์สเก็ตและปั่นจักรยานด้วยระยะทาง2กลุ่มให้เลือกนะคะระหว่าง900เมตรและ4กิโลเมตรค่ะซึ่งคนบันเทิงที่มาร่วมงานครั้งนี้เขาจะเลือกกิจกรรมรูปแบบไหนเราลองไปฟังกันดูค่ะเคยมางานวิ่งนะครับงานบุญที่วัดบวรหลายครั้งครั้งนี้กะว่าจะขอไถครับผมเป็นเด็กสเกตบอร์ดจาก LA นะครับใช่แต่คราวนี้คงจะมาไถเซิร์ฟสเกตครับมีหลายอันอยู่ที่บ้านไม่ได้ใช้มาตั้งแต่โควิดเลยนะช่วงโควิดนี่ไถทุกวันจริงๆได้หมดทั้ง3อย่างนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ข่าวบวมหมดไม่ว่าจะทำอะไร อาจจะปั่นอาจจะเหมาะสุดนะครับผมจริงๆก็ไถก็ดีไถก็ได้สรุปว่าก็มีซอฟต์สเก็ตอยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ถ้าวิ่งแล้วคงต้องเซฟข่าวนิดนึง หลังๆคือกระดูกกระเดี่ยวไม่ค่อยดีแล้วมันก็อาจจะแบบเป็นตัวแทนของสาวๆแล้วช่วงพวกนี้สาวๆมาออกกำลังกายกันเยอะซึ่งมายก้าวกับปั่นอาจจะได้แต่ไถอาจจะไม่ได้ค่ะถ้าไปร่วมงานก็จะได้กระทบไหล่ดาราแบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับงานก้าวไถปั่นสารฝันน้องคนดีครั้งที่2ค่ะสารฝันน้องคนดีเรียนถึงปริญญาตรีได้ทุกคนเลยนะคะซึ่งงานจะจัดขึ้นในวันที่15ธันวาคม2567นี้เองซึ่งระหว่างนี้ค่ะเตรียมร่างกายให้พร้อมและสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ของงานนะคะก้าวไถปั่นสารฝันน้องคนดีค่ะ